รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดจัดปนัดดาค่ะวันนี้ในช่วงของโควิดที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเราเองก็จะได้เห็นอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นที่เกิดขึ้นในโซเชียลในสังคมบ้านเรานะคะบางคนที่เคยทำอาชีพประจำก็ต้องมาทำอาชีพรับจ้างอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อสู้ชีวิตกันไปแต่ก็มีบางอาชีพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ผุดขึ้นเป็นไอเดียใหม่ๆอาจจะให้กับคุณผู้ชมด้วยก็ได้ถ้ากล้าพอนี่อาชีพที่ว่าเนี่ยนะคะคือการรับจ้างไปพิสูจน์บ้านต่างๆว่ามีผีจริงหรือไม่หรือที่เรียกสั้นๆว่ารับจ้างนอนบ้านผีนั่นเองอะไรจะขนาดนั้นและเจอผีจริงๆหรือเปล่าได้ตังดีมากขนาดไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่ช่างกล้าซะเหลือเกินนะคะคุณเปียค่ะหรือคุณปิยวัฒน์แก้วสิริสวัสดีค่ะวันนี้คุณมาด้วยมือข้างเดียวอีกข้างนึงใส่เฝือกอ่อนเขาถามตามตรงว่าเป็นเพราะไปวิ่งหนีผีมาหรือเปล่าคะเปล่าครับเป็นเพราะอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์คว่ำครับมอเตอร์ไซค์คว่ำ2 ปีได้แล้วครับก็แขนเสียไปเลยครับคือแขนข้างนี้คือเสียเลยคือหมายถึงขยับได้ไหมหรืออะไรได้ไหมขยับได้แค่นิดประมาณ 10% นะครับเพราะนั้นก็ใช้การไม่ได้เลยครับอ๋อค่ะคุณต้องใส่เฝือกอ่อนอย่างนี้ไว้ตลอดเลยไหมคะใส่เฉพาะตอนขับรถแล้วก็บางทีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยแขนมันจะหลุดออกจากเบ้าไหลมันหลุดตลอดเวลามันจะปวดครับมันคือการทิ้งน้ำหนักตกลงไปเต็มๆเลยเนาะใช่ครับถามอย่างนี้เลยนะคะว่าอาชีพนอนบ้านผีคืออะไรก็คือเรายังเห็นว่าแบบมีคนที่เดือดร้อนที่แบบว่าผู้เช่าหรือว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ที่ปล่อยเช่าหรือผู้ที่จะขายบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขามีปัญหาเกี่ยวกับถ้าบ้านเขามีปัญหากับคดีฆาตกรรมเงี้ยมันจะแบบปล่อยยากขึ้นเงี้ยครับก็เราก็เลยเล็งเห็นไอเดียนี้ว่าเฮ้ยน่าจะมีตลาดรองรับมีลูกค้ารองรับอยู่นะก็เลยไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะอะไรคุณผู้ชมทราบไหมฮะดิฉันก็เคยคิดแวบๆอย่างนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่คิดแวบๆว่าจะไปนอนนะแต่คิดแวบๆในที่นี้คือเวลาที่มีใครสักคนคิดสั้นผูกคอฆ่าตัวตายขึ้นมาหรือเกิดคดีฆาตกรรมอยู่ในหอพักนั้นๆหรือในห้องใดห้องหนึ่งในหอพักครับดิฉันเป็นเจ้าของหอพักหรือเจ้าของโรงแรมนั้นดิฉันคงปวดตับอ่ะพูดอย่างเงี้ย คือเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะใช่ไหมแต่จู่ๆมีเกิดเรื่องเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือเกิดผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ห้องนั้นคือกลายเป็นห้องศูนย์เปล่าใช่ครับหรือห้องข้างๆหายไปด้วยอยู่กันไม่ได้มั่งอะไรมั่งมันเกิดความเดือดร้อนใจคุณก็เลยเล็งเห็นตรงนี้มองเห็นตรงนี้มานานหรือยังคะได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าๆกลายเป็นข่าวฮือฮากันไปแล้วเราก็ต้องเชิญคุณมาในรายการของเราและก่อนหน้านี้ถามตรงๆคุณทำอาชีพอะไรมาก่อนเป็นศิลปินครับวาดภาพขายครับเหรอครับผมงานแอบสแตรคครับงานแอบสแตรคใช่ครับนะคะรายได้เป็นยังไงบ้างก็ช่วงแรกก็ดีครับแล้วพอเจอโควิดรอบ2ก็แย่ลงไปเยอะครับนี่คือเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่คุณตัดสินใจว่าน่าจะหารายได้เสริมจากอาชีพอื่นใช่ครับควรคิดว่าควรจะมีรายรับที่2ขึ้นมาเพื่อความชัวร์นะครับคุณก็เลยตัดสินใจโพสต์ลง Facebook ใช่ครับรับจ้างนอนบ้านผีตอนที่โพสต์นั้นน่ะคุณคิดไหมว่าจะมีคนกล้าจ้างคุณคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะแบบเขาก็คงจะแบบไม่อยากให้เป็นให้ออกสื่ออะไรเงี้ยครับคิดว่าคงจะไม่อยากมีชื่อเสียงหรือชื่อเสียอะไรเงี้ยครับเออแต่ว่าถ้าผมก็คิดว่าผมจะเก็บเป็นความลับของลูกค้านะครับถ้าผู้ว่าจ้างแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้จ้างครับยังไม่มีผู้จ้างจริงจังเพ
พราะเรามันเป็นดาบสองคมนะใช่ครับถ้าจ้างคุณไปแล้วกลายเป็นข่าวเอ้าแทนที่เรื่องมันจะเงียบไปแล้วกลับมามีอีกก็อาจจะบอกเอ้าที่นี่เคยมีฆาตกรรมหรือมีผีเหรอใช่ครับถูกไหมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพออ่ะเดี๋ยวนะพอคุณโพสต์ไปปุ๊บคนที่บ้านคุณมีถามคุณไหมว่าเปียจะทำอะไรอะคะเปียทำอะไรลูกมีถามไหมโดนบ่นอย่างเดียวครับบอกว่าคนอะไรไม่กลัวกลัวงูแต่ไม่กลัวผีเหรออาทิตย์ภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับงูเห่าเข้าบ้าน4ตัวติดครับแล้วผมเป็นคนกลัวงูมากๆเดี๋ยวนะก็เลยโดนที่ว่าแซวสี่ตัวติดเลยเหรอใช่ครับมีรังหรือเปล่าแถวนั้นน่ะคิดว่ามีครับกำลังต้องอันนั้นคุณต้องเช็คดูครับอันนี้เนี่ยถือว่าน่ากลัวนะแล้วน่ากลัวกว่าผีด้วยนะดิฉันเพราะเห็นเป็นตัวตนจริงๆแล้วมาแบบ4ตัวติดขนาดนี้ตัวเดียวก็กรี๊ดแตกแล้วอ่ะนี่มา4ตัวแสดงว่าเขามีรังอยู่แถวนั้นนะคุณต้องให้หาคนเช็คโดยด่วนเลยอันนี้ถือว่าอันตรายไม่ใช่กับคุณคนเดียวด้วยกับคนแถวนั้นด้วยครับอยู่กันกี่คนที่บ้านอยู่คนเดียวครับแต่ว่าบ้านของแม่จะอยู่อีก2หลังถัดไปครับคือไว้ใกล้ๆกันครับก็ใกล้ๆกันหรือเนื้อคู่จะมาหาคุณคะงูเข้าบ้านขนาดนี้นะคุณเปียผมจะเป็นลมไม่ได้เลยครับงูเข้าแต่ละทีแล้วกลัวงูแต่ไม่กลัวผีถามตามตรงตั้งแต่เด็กจนโตเคยเจอผีกับเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องผีมาก่อนที่คุณจะโพสต์อาชีพเนี้ยคิดว่าเรายังคิดว่าตอนนี้ยังไม่เชื่อว่ามีครับแต่ก็พร้อมที่จะเชื่อเสมอว่ามีถ้าเกิดแบบว่าเราเจอหรือว่าเรามีหลักฐานที่แบบพอพิสูจน์ได้นะครับมันต้องถึงขั้นไหนอะที่คุณรู้สึกว่าอ่ะอันเนี้ยน่าจะเจอผีแล้วจริงๆคิดว่าถ้าเจอกับตัวคงจะรู้ครับก็คงจะอ่ะใช่แล้วล่ะอะไรอ่ะคุณวีแบบคิดแวบว่าอย่างเช่นได้ยินเสียงไหมต้องถึงแบบมาเป็นตัวเป็นตนเดินผ่านตัวคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบให้ผมเชื่อจริงๆก็คงจะแบบคือนั่งคุยกันเลยเนี่ยพี่เหมือนพี่คุยกับผมอย่างนี้เลยคุย นั่งเจรจากันเลยคุณต้องการการนั่งคุยพิสูจน์กันเลยฉันบอกคุณตามตรงถ้าคุณเจอจริงๆคุณจะไม่คุย ต้องดูสภาพว่าเขามาแบบสุภาพชนหรือว่ามาแบบตีลังกาขึ้นมาแหละจากไต่กระดานมางี้ก็ต้องดูก่อนครับและรู้สึกยังไงคะกับสิ่งที่คุณโพสต์กลายเป็นกระแสโซเชียลเคยคุณแบบโอ้โหคนแชร์กันต่อเยอะมากอ่ะตกใจครับตกใจมากเพราะผมโพสต์ไปผมก็นอนเลยแล้วก็ตื่นมาบ่ายสามโมงเย็นก็ช็อกเขาเจอมากครับช็อกมากกี่คนเข้ามาเม้นไม่คนเม้นนี่นับไม่ถ้วนเลยครับคนไลค์นี่ถ้ารวมๆแล้วนี่เป็นแสนไลค์ได้ครับตกอกตกใจเลยอ่ะใช่กลายเป็นข่าวเลยอ่ะกลายเป็นไวรัลได้แบบข้ามคืนครับอ่าฮะแล้วอย่างนี้คุณคิดว่าคุณจะคิดค่าจ้างเขายังไงเวลาที่มีคนจะมาติดต่อให้นอนบ้านผีก็เราคิดเบื้องต้นเราคิด1,200ต่อ1วัน1คืนครับ1วันและ1คืน24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเลยเหรอรูปนึงเราคิด 1,200 บาทครับ 1,200 บาทแต่ว่าก็จะมีค่าดำเนินการเช่นค่าน้ำมันไอ้อะไรนี้จิปาถะนิดหน่อยครับนิดหน่อยขอค่าน้ำมันเพิ่มนิดหน่อยแล้วแต่ระยะทาง ใช่ครับถ้าไกลต่างจังหวัดมากบางทีก็ต้องขอนิดนึงใช่ครับถ้าเกิดมีคนแบบเพี้ยนๆขอใช้คำว่าเพี้ยนๆเอ้ยเปียคุณเปียไปลองนอนบ้านนี้ดิไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจการขายหรอกแต่แค่อยากรู้ว่ามีผีหรือเปล่าจะไปไหมอันนี้ผมต้องดูอีกทีว่าแบบก่อนเซ็นสัญญาก่อนตกลงจะเซ็นสัญญาครับต้องดูว่าเขาเป็นเดือดร้อนจริงๆไหมหรือว่าเป็นผู้เช่าหรือว่าผู้ซื้อหรือว่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอะแต่แค่บังเอิญบ้านนี้อยู่ในซอยบ้านฉันเนี่ยแล้วเขาลือกันว่าผีดุเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่ามีผีจริงไหมแต่ฉันไม่อยากเข้าไปอยู่ในบ้านล้างบ้านเนี้ยถ้าเป็นบ้านอ่ะผมกล้าไปครับแต่ถ้าเป็นท้าไปสถานที่รกร้างป่าช้าบ้านล้างเนี่ยบ้านล้างเนี่ยผมว่าผมไม่มีประโยชน์ใช่ครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมคิดว่าผมมาช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าครับไม่ได้มาท้าทายหรือว่ามาลบหลู่อะไรเงี้ยครับ
แล้วเวลาที่คุณจะไปคุณวางแผนไว้นะสมมตินะสมมติดิฉันจ้างไปแล้วเนี่ยสมมติถ้าดิฉันจ้างไปไปหอพักอันนี้ให้หน่อยนะอพาร์ตเมนต์นี้หน่อยนะเพราะว่ามีคนผูกคอตายเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างก็มีกล้องวงจรปิดถ้าเป็นห้องเดียวครับกล้องวงจรปิดสัก2ตัวนะครับแล้วก็คือจะถ่ายเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยแล้วก็อาจจะให้แบบว่าให้เจ้าผู้ว่าจ้างเข้าแอปเดียวกันแล้วก็สามารถดูเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยว่าเราอยู่ในนั้นจริงๆใช่ครับแล้วมีบันทึกเทปบันทึกลงการแล้วก็พอเสร็จงานก็จะเปิดให้เขาดูเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดจู่ๆมีเห็นเนี่ยคุณจะแบบเฮ้ยมีท่าอย่างนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณนั่งอยู่คนเดียวอาจจะผมเป็นคนขี้ตกใจขี้วายๆนะครับอาจจะแบบลั่นบ้านกรีดบ้านแตกก็ได้ครับแทนที่ 1,200 บาทจะได้ไปดิฉันอาจจะได้ความเครียดหนักกว่าเดิมว่าขอโทษเถอะผีออกมาจริงๆด้วยเงี้ยเหรอแต่ผมมีไอเดียรองรับแล้วครับว่ายังไงเพราะว่าถ้าสมมติเราเจอจริงๆใช่มั้ยครับเราก็เป็นต่อครับคนทั่วไปที่เราสามารถสื่อสารได้ทั้งผีแล้วทั้งคนเงี้ยครับก็คุณก็มองโลกในแง่บวกดีจังเลยเนาะคุณเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากอะแล้วผมก็ถ้าเกิดเจอได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสื่อสารกับผีได้อย่างเงี้ยเอาผีเข้ามาทำงานกับผมเลยผมจะเปิดอีกบริษัทหนึ่งเลยครับจ้างวานหลอกครับจ้างวานหลอกจ้างผีไปหลอกคนอีกจ้างผีไปหลอกคนยุคนี้อะไรก็ต้องทำใช่ไหมคุณใช่ครับผีก็ต้องทำงานก็ให้เขาปล่อยจากบ้านมันมาแล้วก็มาอยู่กับผมเป็นเด็กในเครือผมเลยครับอ๋อได้โถเอ็นดูนะพ่อคุณเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมีใครที่สนใจอยากจะจ้างงานคุณเปียไปนอนบ้านผีเขาจะจ้างคุณได้ที่ไหนคะเพจ Ghost Tester Sleep Make Sure ครับเอาชื่อชัดๆอีกที Ghost Tester Sleep Make Sure ครับ Ghost Tester Sleep Make Sure คือใช้ชื่อตรงตัวมากใช่ครับเอาอย่างนี้เลยตอนนี้มีคนอยากมาขอร่วมงานกับคุณไหมคะโอ้โหล้นหลามครับเกิน60 70รายได้ครับนักบินยังมีครับนักบินขอด้วยเหรอจริงเหรอผมงงมากเขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงไม่ค่อยได้บินเพราะว่าติดโควิดครับก็เลยอยากมาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากมาร่วมงานมีตั้งแต่สัปเหร่อนักบินยันเด็กนักเรียนยันแบบมีหลากหลายอาชีพมากครับสัปเหร่อที่ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะมาเจอผีหรือเขานำผีมาด้วยครับเริ่มไม่แน่ใจพี่เขาก็น่าจะชินกับสิ่งต่างๆรอบกายแล้วก็อาจจะปรงสิ่งทุกอย่างได้มาก่อนที่จะมานอนบ้านผีอีกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ยังไงก็ตามไปที่เพจของน้องเปียเขาได้นะคะ Ghost Tester Sleep Make Sure แหมจำชื่อได้ง่ายมากเลยสำหรับเพจนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเปียมากๆเลยนะคะที่มาในรายการของเราแล้วก็ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับคุณนะอะไรเป็นงานทำหมดเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากๆค่ะสำหรับในช่วงหน้าอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะรับจ้างจองโต๊ะขอโทษเถอะกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาด้วยห้ามพลาดในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะAll New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จพวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B กลับมาพูดคุยกันต่อในสุดจัดปนัดดาค่ะสำหรับช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะเราพูดคุยกับอาชีพรับจ้างนอนบ้านผีมาถึงช่วงนี้เป็นอาชีพที่มีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะและเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ทำกันเป็นอาชีพจริงจังค่ะคือรับนั่งจองโต๊ะแต่ที่เป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาเนี่ยนะคะคือไม่ได้เป็นแค่โต๊ะอาหารร้านดังๆมิชลินสตาร์หรือคิวยาวๆเท่านั้นแต่จะไปจองกระทั่งในผับค่ะแต่ที่ดังเพราะอะไรรู้ไหมคุณต้องเจอแขกรับเชิญของดิฉันแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมถึงดังขอต้อนรับ3ท่านป้าแดงป้าแป๋นและน้องเฟรนสวัสดีค่ะคุณไม่พาป้าแดงป้าแป๋นไปนั่งอยู่ในผับสิคะแถวทองหล่อเขาคงนึกว่ามาตามหาหลานใช่ไหมมีคนมาทักไหมมาตามหาหลานใช่ไหมเคยทักว่านึกว่าแม่มานั่ง
คอยเขาหรือว่ามาแอบดูเขานึกว่าแม่มานั่งคอยดูลูกมาแอบดูลูกมาทานแล้วแม่ไปนั่งในร้านเสียงดังๆนะตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งใช่ครับโถแม่เลยมาทำความรู้จักกับสามสาวของดิฉันก่อนนะคะฟังนี้ป้าแดงสุธาทิพย์วงวิกิตนั่นเองนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่68ค่ะก่อนที่จะมาทำงานรับจ้างตรงนี้เนี่ยทำอะไรมาก่อนทำโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์นะคะแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีเขาขายคอนโดหมดเราก็เลยต้องออกก็ต้องหาอาชีพอื่นกันไปหาอาชีพอื่นกันไปนะคะป้าแป้นอัมพารอดผ่องพุทธนะคะแต่ก่อนทำอาชีพอะไรคะค้าขายตอนนี้อายุเท่าไหร่อื่นส่งตอนนี้อายุเท่าไหร่70ค่ะ70แต่ก่อนทำการค้าขายแล้วก็มาทำอะไรนะคะแล้วก็มาค้าขายแล้วก็มารับจ้างห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มส่งนะน้องเฟรนณัฐนนท์เขียวพุทธคนก่อตั้งการประเภทรับจองโต๊ะนั่นเองนะคะแต่ก่อนทำอะไรคะลูกแต่ก่อนก็เป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนแล้วก็ออกจากออฟฟิศมาค้าขายแล้วก็ค้าขายได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีช่วงโควิดก็เลยจะต้องแบบมาหาอาชีพเสริมทำหาอาชีพเสริมตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่35วันนั้นที่คิดเนี่ยที่จะทำอาชีพเสริมรับจองโต๊ะเนี่ยไอเดียมาจากไหนไอเดียเนี่ยมันมาจากตอนที่ช่วงโควิดรอบแรกแล้วคือว่าเราขายของไม่ค่อยดีเราก็เลยไปพักผ่อนที่เชียงใหม่เราก็เลยไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่เขามีรับจองก็เลยแบบก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยแบบจริงๆมันเหมือนแบบรู้กันในเฉพาะวงแคบอะไรเงี้ยยังไม่ได้เป็นวงกว้างมากอะไรเงี้ยคราวนี้เสร็จก็เลยรู้ว่ามีอาชีพนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะพอกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ได้ข่าวว่าร้านที่เคยที่เราไปเที่ยวที่เชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขามาเปิดที่กรุงเทพแล้วนะเราก็เลยแบบไอเดียแรกที่ขึ้นมาเลยก็คือแบบงั้นฉันทำแบบที่เชียงใหม่ดีกว่าคือรับจองแบบที่เชียงใหม่ดีกว่าฉันพอจะเดาได้ชื่อท่าช้างหรือเปล่า เป็นสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งไม่ต้องเป็นไรหรอกฉันไปประจำ แล้วจะรู้ไหมปัตตาไปเนี่ยนะทุกคนก็จะแบบเดินเป็นเด็กๆสาวๆเดินใส่เกาะอกและกางเกงยีนสั้นจึ๊กอย่างเงี้ยเลยนะ ใช่ไหม ใช่ไหม เดินเนอะแม่สวัสดีค่ะ ตอนแรกมาก็สวยๆนะแต่พอสักพักนึงผ่านหลังเที่ยงคืนไปก็แม่สวัสดีค่ะ ไปดูสภาพลูกๆบางทีฉันก็ไปช่วยเขาแบกเหมือนกันแหละแบกขึ้นรถเข็นจริงๆฉันเป็นคนทำเนี่ยฉันเป็นคนทำจริงๆนะแล้วคุณก็ไปรับจองเขาอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือเขาลูกยังไงอ่ะคือคุณจะจองออนไลน์หรือต้องไปยืนกันหน้าร้านหรือยังไงคือเราก็จะตอนแรกคือเริ่มทำเองก่อนนะคะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เปิดเพจหรืออะไรเลยเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนๆที่ใช้บริการก่อนอะไรเงี้ยพอหลังๆเหมือนลูกค้าเยอะขึ้นคือคนเริ่มรู้ว่ามันมีรับจองนะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากไป walk in ที่รอแถวนานๆอะไรเงี้ยคือแต่งหน้ามาเที่ยวแล้วคือหน้าเยิ้มหมดอันนี้คือต้องเล่าเลยนะอย่างท่าช้างเนี่ยนะคือเหลือเชื่อมากคือไม่ใช่ว่าแน่นแค่ศุกร์เสาร์ค่ะไม่ได้แน่นแค่นั้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันละกี่ชั่วโมงที่คุณคือรอนานสุดรอนานสุดนี่ตั้งแต่ตีสามนะคะพับเปิด6 โมงเย็นใช่ค่ะเดี๋ยวนะข้ามวันอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะคือพับปิดวันพับปิดถ้าปิดแล้วคือเราก็ไปนอนรอเลยใช่ค่ะคือตีสามตีสามของวันนี้ตีสามของวันศุกร์ตีสามของวันศุกร์เพื่อได้เข้า6 โมงเย็นของวันของวันศุกร์ของวันศุกร์ตีสามคือตรงเช้าเช้าวันศุกร์เช้าตรู่เช้าตรู่ก่อนพระบิณฑบาตค่ะก็ยืนรอผ่านพระกันไปนะคะพระท่านก็เดินบิณฑบาตผ่านไปเคยใส่บาตรด้วยค่ะที่หน้าร้านเลยใส่บาตรหน้าร้านด้วยเหมือนกันค่ะถ้าช้างคุณภูมิใจอ่ะแต่ดิฉันไปนี่เด็กๆจะแหวกทางเลยนะแม่เชิญค่ะแม่เข้าไปทั้งไหนเลยคือจะไม่บอกไม่ยุ่งอะไรกับดิฉันทั้งสิ้นแล้วดิฉันก็พอเข้าใจนะอย่างคุณเฟรนเนี่ยไปยืนรอเข้าคิวยังพอเข้าใจแล้วยังไงคิวเยอะขึ้นแล้วกลุ่ม2คนนี้มารวมกลุ่มได้ยังไงคือพอเริ่มมีลูกค้าเยอะมากขึ้นแล้วก็ตอนแรกอ่ะเฟรนก็ชวนพวกรุ่นน้องมาทำแต่ครั้งนี้พอเหมือนมันเริ่มมีวันธรรมดามันก็จะคือรับลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็ทำงานประจำกันเลยเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะหาทีมจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อคนในชุมชนเราอ่ะเคยแบบเราเคยเห็นพวกป้าๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยคือเขาก็ไปแลกแบบพวกแบงค์แลกเหรียญธนบัตรที่ระลึกอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบอุ้ยถ้างานอย่างเงี้ยป้าน่าจะทำได้ก็คล้ายๆกันคือก็ไปยืนรอคล้ายๆกันถ้าเกิดมีงานอย่างกับกระปุกออมสินนี่ใช่ไหมใช่ครับพวกนี้ก็ไปมาค่ะด้วย
ดิฉันเจอตัวแล้วคนที่คุยดิฉันได้ดิฉันเป็นสมัยแบบว่าเป็นแฟนขับกระปุกออมสินมากเลยเออแล้วดิฉันก็ต้องให้แม่ดิฉันนี่แหละไปยืนแม่ดิฉันก็ยินดีไปยืนด้วยนะแม่ว่างมากเลยเออแต่ดิฉันเจอคนไปช่วยแทนแล้วโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะโอเคดิฉันได้พันธมิตรเพิ่มเติมแต่อยากถามว่าคือแม่เนี่ยก็ไปยืนจองกระปุกออมสินกันมาหรืออะไรกันมาเนี่ยเหรียญกระสุนกระสาบเราพอเข้าใจแต่ผับเนี่ยนะเฟนใช่คือความยากเนี่ยคือตอนแรกก็คือตอนนั้นเฟนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเราก็ไม่มีทีมแล้วเรารับลูกค้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดีลให้แต่คือแบบพอตอนที่ชวนพวกป้ามาตอนแรกคือหนูปวดหัวมากเพราะว่าปวดหัวมากคือป้ากับผับอ่ะมันก็ต่างกันมากๆเลยนะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรจะเย็นๆคือแบบพกบัตรประชาชนคือขอให้แบบพกบัตรประชาชนมาก่อนเดี๋ยวนะรุ่นฉันเนี่ยไม่ต้องบัตรแล้วแม้ฉันอ่ะดีใจมากถ้าเขาขอตรวจบัตรด้วยซ้ำไปอ่ะแต่บังเอิญทุกครั้งที่ไปเขาไม่เคยขอตรวจบัตรฉันเลยเขาถามว่าคุณบุ๋มมาตรวจยาหรือเปล่าแต่คือร้านเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีบัตรประชาชนบังคับต้องมีใช่แล้วบางทีก็ลืมกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วแบบระยะเวลาคือมันก็จำกัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีบัตรคนอื่นมาถามป้าแดงหน่อยถามตรงๆไปยืนเนี่ยนะไปยืนเนี่ยแล้วข้างๆมีแต่เด็กๆอ่ะจุ๊กจิ๊กเล่นโทรศัพท์นู่นนี่แหละเราครั้งแรกเราเขินไหมไม่เขินนะก็เล่นโทรศัพท์ไปกับเขาด้วยค่ะแล้วเขาหันมาถามว่าป้ามาไหมอ่ะไม่มีใครถามไม่ถามเขาก็มองงงเหมือนกันงงแต่ไม่ถามว่าใครกันประมาณเกิดว่าโต๊ะนี้ทำไมมีแต่คนมีแต่คนแก่ๆอายุเลยอ๋อเหรอโอ้ไปทีไปเป็นสิบเลยใช่ค่ะมีทีมเยอะก็จะเป็นทีมคุณมีกี่คนคะจริงๆมีเยอะค่ะเป็น20ช่วงนี้ก็มี 5-6 คนแต่ว่าช่วงคือแบบถ้าเป็นผู้สูงวัยก็จะมีเป็นแบบ10กว่าคนเลยอ่ะค่ะทั้งทีมมีกี่คนนะทั้งทีมมีประมาณ20 20คน20กว่าคนใช่ไปตามร้านต่างๆหรือเฉพาะร้านนี้ก็ไปตามร้านต่างๆอ่ะค่ะพี่หรือตามงานต่างๆร้านอาหารก็ได้ใช่ค่ะก็มีก็ไปรับครัวซองอะไรอย่างก็มีรับครัวซองต่อแถวร้านดังดิฉันรู้แล้วการที่เราไปยืนพอไปในผับแล้วคือต้องไปนั่งที่โต๊ะถูกไหมจนกว่าลูกค้าจะมาใช่เคยรอนานสุดไปยืนรอคิวนานสุดกี่ชั่วโมง3ชั่วโมง3จ้าประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่ากฎของที่ร้านเขาก็มีว่าถ้าสมมติว่ามาไม่ทันเวลาเนี่ยเขาก็จะต้องปล่อยโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องรีบบีฟลูกค้าให้รีบมาเร็วที่สุดเลยเงี้ยอาจจะเลทได้ชั่วโมงนึงเต็มที่จากที่ร้านเปิดนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณสัก 3:00 นอย่างเงี้ยลูกค้าต้องมารับโต๊ะแล้วเนี่ยนอกเหนือจากผับที่ไปนั่งแล้วเนี่ยเห็นบอกก็ร้านอาหารคิวยาวๆคิวยาวๆครัวซองครัวซองร้านดังๆนั่งกันกี่ชั่วโมงคะในร้านอย่างนั้นหรือรอยืนรอคิวเนี่ยกี่ชั่วโมงครัวซองก็ประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมันจะรู้เวลาเปิดดังนั้นรายคือราคาที่ดิฉันจะจ้างใครสักคนไปจองคิวให้ดิฉันเนี่ยราคาตายตัวหรือตามจำนวนชั่วโมงอ๋อราคาเนี่ยจะเป็นแล้วแต่สถานที่เลยค่ะแล้วแต่สถานที่แล้วก็ความยากแล้วก็เหมือนเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมมติท่าช้างท่าช้างเนี่ยคือถ้าวันปกติเนี่ยสตาร์ทเลยที่ประมาณ500บาทโอ้ใช่ค่ะ500นะสตาร์ทในวันธรรมดานะคะแล้วถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อ่ะศุกร์เสาร์นี่คือ800ถึง900เลยค่ะ800ถึง900เลยนะท่าช้างแต่ถ้าเกิดเป็นที่อื่นเป็นร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารก็คือจะนับเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละ100บาทคือระยะเวลาที่เราไปต่อแถวนานอะไรเงี้ยอ๋อชั่วโมงละ100ใช่ชั่วโมงละ100บาทจะโอจะไฝอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะก็คือคิดชั่วโมงละ100บาทเลยค่ะขั้นต่ำโอ้แล้วเขาต้องจ่ายเงินก่อนไหมหรือคือคุณต้องรอรับหลังจากเสร็จงานคือเราจะมัดจำก่อนเราจะต้องมัดจำก่อนเลยไงโดนเบี้ยวใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าก็เป็นแบบลูกค้าน่ารักไงเขาเหมือนเขาก็ไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็โอนทั้งค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมาพร้อมเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องสั่งก่อนนอกเหนือจากค่ามัดจำจ้างคุณแล้วหรือว่าสมมติอ่ะดิฉันไปท่าช้างวันเนี้ยวันนี้500บาทสมมติวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคะ900บาทดิฉันต้องโอนให้คุณ450อย่างเงี้ยเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือโอนค่าเครื่องดื่มโอนค่าเครื่องดื่มที่เขาจะสั่งเปิดโต๊ะก็คือว่าร้านเขาก็จะมีแบบว่าร้านเขาไม่ได้ให้มานั่งเฉยๆแล้วก็แบบต้องสั่งแต่ต้องสั่งเครื่องดื่มด้วยซึ่งลูกค้าเขาก็จะแบบแล้วแม่รู้เมนูใช่ไหมจำเมนูกันได้หมดแล้วค่ะที่ร้าน
เมนูเนาะมีอะไรบ้างชื่อเมนูปิ้งนึงสตรอเบอร์แหลงแสงสว่างแสงระวีแสงระวีสตรอเบอร์แหลสตรอเบอร์แหลช้างช้างใจร้ายช้างใจร้ายช้างใจร้ายสู่สุคติสู่สุคติอันนี้เด็ดมากจะออกดึกดึกก็จะออกดึกดึกแล้วก็หามกลับแสดงว่าแฟนประจำคือบอกตามตรงเลยนะว่าลูกค้าต้องรู้ใจต้องคือต้องรู้จักแล้วก็ไว้ใจพวกคุณด้วยนะเพราะเขาต้องโอนตังค์แม้กระทั่งค่าดื่มค่าเครื่องดื่มมันแพงโอนทีก็เท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าที่ลูกค้าเขาจะเปิดโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเมนูไปให้ลูกค้าเลือกก่อนว่าลูกค้าแบบจะเลือกเมนูอะไรอะไรเงี้ยลูกค้าเขาก็จะตอบกลับมาว่าเอาเมนูนี้เราก็ค่าจองก็คือค่าจองโต๊ะกับค่าเครื่องดื่มก็คือบวกกันเลยเสร็จแล้วลูกค้าก็จะโอนมาแล้วแต่ว่าจะโอนมาครึ่งนึงหรือว่าโอนมาเต็มจำนวนอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าส่วนมากก็โอนกันส่วนมากจะโอนครึ่งนึงค่ะโอนแต่ก็อีกครึ่งนึงก็จะมาจ่ายที่โต๊ะอ๋อใช่ค่ะมีลูกค้าประจำไหมคะลูกค้าส่วนมากเป็นลูกค้าประจำทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหใช่ค่ะก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนมากก็คือถ้าเป็นลูกค้าประจำเหมือนเขาบอกต่ออีกทีนึงให้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเนี่ยเพจเนี้ยไว้ใจได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ผิดหวังมาจองแล้วคือได้โต๊ะโซนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็มันต้องมีโซนดีๆด้วยยิ่งแบบยิ่งโซนดีๆคือใครๆก็อยากได้ถึงจะต้องไปโซนดีๆคือโซนไหนคะข้างหน้าข้างหน้าหน้าดีเจหน้าเวทีหน้าดีเจไม่ใช่หน้าลำโพงอันนั้นหูแตกไม่ไหวจริงๆถามอย่างนี้เลยนะคือดิฉันเนี่ยได้ยินมาอย่างหนึ่งคุณผู้ชมกลุ่มเนี่ยเขารู้จักกันเนี่ยเพราะข้าวต้มมัดคืออะไรคะข้าวต้มน้ำบุญฮะข้าวต้มน้ำบุญข้าวต้มกับน้ำแข็งที่จะมาเคยเห็นไหมคะข้าวต้มน้ำมูลที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่ทานกับพวกขนมเชื่อมเลยคือในชุมชนเราอ่ะอันนี้จะเป็นโอท็อปเป็นโอท็อปเลยคือเหมือนแบบว่าเป็นของดีของชุมชนเด็กๆเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเชื่อมทานกับน้ำเชื่อมน้ำแข็งใสแล้วพวกคุณก็คือเป็นชุมชนที่นั่งมัดที่นั่งขายทำกันมาตั้งแต่เล็กเลยใช่เป็นชุมชนที่ทำอย่างนี้เลยค่ะก็เหลืออยู่ที่เดียวแล้วค่ะตอนข้าวเหนียวมิตรภาพค่ะขอใช้คำนี้เลยนะทำให้ได้มิตรภาพและงานเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าจากนั่งมัดข้าวเหนียวก็คือไปนั่งมัดในท่าช้างมีบางวันถึงรับออเดอร์ไม่ทันก็ไปห่อที่ดูหน้าร้านเลยค่ะเพราะว่ามันต้องไปรอตั้งแต่ตีสามอ่ะพี่มันไม่มีอะไรทำก็เลยเอาข้าวเหนียวมานั่งห่อกันด้วยเลยเอ็นดูเดี๋ยวจะให้ดูเลยนอนก็มีนอนรอแล้วลูกหลานเป็นห่วงมั้งไหมอ๋อลูกหลานตอนแรกไม่รู้เออตอนแรกไม่รู้คือไปเนี่ยจะไม่บอกเพราะเราอะอยู่ในชุมชนเนี่ยคือพวกเราเนี่ยจะอยู่ในชุมชนเกิดในชุมชนเนี่ยตอนช่วงแรกไม่บอกลูกหลานลูกหลานก็แม่มีกลิ่นบุหรี่กลิ่นเหล้าติดตัวกลับบ้านดึกๆเดินๆแม่ใจแตกแน่ๆเลยใช่กลิ่นบุหรี่ไปทำอะไรมายายได้กินบุหรี่นะเราก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าทำงานจบแค่นี้ไม่พูดตอนนี้มาออกสื่อนี่สิลูกหลานถึงได้รู้กันโอ้โหเขาบอกเลยหัวละหลานบอกย่าไปกินเองเปล่าเนี่ยไม่เชื่อว่าไปจองงานไปรับเองหรือเปล่าเนาะรายได้ดีไหมถามจริงรายได้ก็ถือว่าดีค่ะพี่ก็คือแบบว่าอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือช่วยจุนเจือพวกผู้สูงวัยในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เหมือนคนที่หางานให้ผู้สูงวัยในชุมชนได้มีอาชีพเสริมทำอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบก็แบ่งกระจายรายได้กันไปแล้วในส่วนของตัวคุณเนี่ยตอนนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยต้องมี2แบบ1คนมาสมัครงานกับคุณแน่นอนค่ะเยอะเลยค่ะกี่คนตอนนี้แบบสมัครนี่น่าจะเป็นร้อยแล้วค่ะพี่ที่โทรมาแล้วก็ทั้งอินบ็อกซ์มาคือพอมีเรื่องข่าวดังมันเหมือนตรงนี้มันเหมือนเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้แบบพอเหมือนเขาเห็นออกทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆฉันก็ทำได้คือเขาก็เสนอตัวเลยนะว่าไม่ต้องห่วงเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคือมันเหมือนตอนนี้มันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเหมือนแบบผู้สูงวัยเขาก็อยู่กันเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นภาระลูกหลานเขาก็มีเวลาว่างในการที่จะรอตั้งแต่เช้าเป็นคนตื่นเช้ากันอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็รอกันได้พอเขาเห็นว่ามันมีแบบอย่างเงี้ยมันมีงานอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาทำได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาสมัครแล้วหนูก็เลยตอนนี้หนูก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมัน
มันโตกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าหนูเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เงี้ยหนูก็อยากจริงๆหนูก็อยากขยายเน็ตเวิร์กให้มันไปได้หลายๆที่เลยนะคะแล้วคุณจะคัดคนยังไงล่ะว่าโอนตังค์ให้คนที่ไปนั่งแล้วอย่างเงี้ยคือคนที่คุณเจอแต่เด็กถูกมั้ยไว้ใจได้เพราะโอนค่าเครื่องดื่มไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบบาท2บาทนะถูกค่ะใช่มันหลายร้อยหลายพันอยู่นะบางทีนะคุณก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ถูกมั้ยเพราะบางทีผับทองหล่อนี่ไม่ได้ถูกนะแม่ไม่ถูกครับแพงกว่าใช่เออเปิดโต๊ะทีเท่าไหร่ถ้าเปิดโต๊ะทีนึงประมาณ 2,400 ครับใช่มั้ยล่ะคุณก็ต้องเอาตังค์ 2,400 ฝากเข้าไปถูกไหมให้เขาไปเปิดโต๊ะเปิดอะไรเปิดเครื่องดื่มแต่คนอื่นเนี่ยคุณจะคัดเลือกยังไงมันก็เนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังคิดอยู่ค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำคือก็มีคือก่อนหน้าเนี่ยเราก็เริ่มทำแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้สูงวัยคือเป็นเพื่อนๆกันที่เป็นเครือข่ายว่าเราอยู่เราแวกแถวบางลำพูอันนี้อยู่แถวทองหล่ออันนี้อยู่เอกมัยเราก็จะส่งงานกันไปให้ตามจุดเป็นเน็ตเวิร์กก็คือแบบเราจะมีเอาใกล้บ้านหน่อยใช่ก็คือใครที่อยู่ใกล้บ้านเขาก็จะไปหาคนของเขาเองอะไรเงี้ยคือก็จะเหมือนมีตัวแทนคนนึงอยู่ตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแถวรามินทาบ้านฉันไม่มีอะไรต้องรอคิวเลยแถวบ้านฉันไม่มีอะไรเลยอ่ะอาจจะเป็นพวกสุกี้ตีน้อยตีน้อยเออใช่ตีน้อยมีใช่ไหมมีค่ะมีคนทักมาให้ไปนั่งจองให้หน่อยอะไรเงี้ย500บาทก็คือคิดเป็นชั่วโมงละ100บาทชั่วโมงละ100บาทแล้วก็ไปกดบัตรคิวแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่ได้คิวก็จะโทรหาลูกค้าว่าอีกประมาณ5คิวนะคะให้ลูกค้ารีบมาอะไรเงี้ยครับอ๋อน่าสนใจก็ยังได้อยู่ก็มีค่ะก็มีเหมือนกันอย่างที่สองพี่บอกว่าอย่างแรกคือคนต้องมาสมัครกับคุณเยอะแต่อย่างที่สองต้องมีคนเป็นคู่แข่งกับคุณเพิ่มขึ้นทันที มีค่ะก็คือตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทีมของอื่นๆที่เราก็คือพอรู้จักก็ใช้พวกอาม่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็ดีค่ะผู้สูงอายุมาใช้เหมือนกันก็ดีใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบได้แบบช่วยเหลือผู้สูงอายุจริงๆเลยที่เขาว่างแล้วเขาก็คือแบบหนูไปนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็คือชอบงานนี้คืออารมณ์เหมือนแบบแกร็บไลแมนแพนด้านะใช่ค่ะคือส่งงานกันคือแบบโอเคนะไม่เป็นไรหรอกก็มองว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงก็ต้องสู้งานถูกไหมถูกค่ะดังนั้นถ้าคนสนใจอยากให้คุณจองโต๊ะให้เข้าไปนั่งในที่ให้ติดต่อที่ไหนอ่ะติดต่อได้ที่เพจป้าป้าจองโต๊ะค่ะก็คือแบบเดี๋ยวนะใช้ชื่อนี้เลยอ่ะใช้ชื่อนี้เลยค่ะป้าป้าจองโต๊ะฉันก็ทำได้นะสิป้าป้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นยายจองโต๊ะขยายเน็ตเวิร์กหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขาอายุ70เหมือนกันคือเรียกใช้มาหนูไม่เคยรู้เลยว่าเขาอายุ70ชื่อไม่ได้ก็ดูสาวไงยิ่งถ้าเกิดแต่งตัวต้องดูวันแต่งตัวไปท่าช้างมีใส่ขาสั้นไปไหมคะขาสั้นขาสั้นด้วยให้ได้กลมกลืนกับพวกที่เขามาเที่ยวเนี่ยแล้วเต้นด้วยไหมก็มีบ้างมีโยกๆบ้างโยกๆชอบเพลงสนุกชอบตรงนี้อ่ะป้าป้าจองโต๊ะนะคะไปที่เพจของเขาได้นะคะแล้วก็อยากจะไปกินข้าวร้านอาหารไหนนะคะหรือว่าให้ไปซื้อขนมยี่ห้อที่ดังๆแล้วก็ต้องรอคิวนานๆหรือว่าเป็นโต๊ะนะคะในสถานที่บันเทิงรุ่นนี้ตรวจบัตรนะคะผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็ที่สำคัญคือทำมานานทำมานานแล้วค่ะ อย่างตอนนี้ก็คือมีบริษัทที่แบบทำความสะอาดทักเข้ามาก็คือแบบให้ป้าๆไปทำความสะอาดที่บ้านแบบพวกแบบมีค่ะแบบพวกบ้านคนรวยอะไรเงี้ยก็คือแบบฉันหาอยู่ก็เพิ่งไปทำกันมาค่ะบริษัทเขาก็จ้างไปแบบไปทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเปิดโอกาสเดี๋ยวฉันจ้างบ้างโอเคชอบจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้ง3ท่านที่มารายการสุจัตปนัดดานะคะแล้วก็มาให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ในช่วงยุคโควิดแบบนี้เราต้องห้ามท้อห้ามถอยนะคะต้องสู้ค่ะสู้ที่จะทำอย่าอายค่ะการทำมาหากินนะคะอะไรที่เป็นอาชีพสุจริตทำให้หมดนั่นแหละดีที่สุดและนี่ก็คือโอกาสทางอาชีพอีกแนวทางนึงป้าๆจองโต๊ะไปใช้บริการกันได้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะแต่ในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามห้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะ